สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Media Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภวันนี้ผมสุวิทย์ นาคเกษมก็มาดำเนินรายการเกี่ยวกับเรื่องดูดวงชะตาของดวงโลกนะครับก็ดูไปในข่าวก่อนก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าวันนี้จะมาดูดวงโลกในช่วงเดือนมิถุนายนนะและเชื่อมต่อมิถุนายนไปถึงกรกฎาคมต่อไปถึงสิงหาช่วงนั้นในช่วง3เดือนเนี้ยดวงชะตาของใครบ้างที่จะมีโชคมีลาภรับทรัพย์รับเงินกันก้อนใหญ่นะฮะคือเงินทองไหลมาเทมาไหลมาท่วมตัวเลยนะครับเป็นเรื่องเงินล้านเรื่องเล็กๆต้องหาได้แน่นะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงโลกผมจะเอาตั้งหลักไว้ที่เริ่มต้นจากวันที่1มิถุนาเป็นต้นไปนะแต่ว่าดาวเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวตลอดระยะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันที่1ก็ ขออนุญาตนิดหนึ่งวันนี้อายหน่อยก็เป็นแนวทางของผมเดิมเนี่ยใช้กระดานเล็กๆตอนนี้มีกระดานใหญ่ชักชอบนะครับนี่คือดวงโลกในวันที่1มิถุนายนนะครับในวันที่1มิถุนายนดวงแรกที่ต้องกล่าวถึงก็คือดาวอาทิตย์1เนี่ยโคจรเข้ามาณวันที่1มิถุนายนอยู่ในวรโคจรระหว่างของดาว6นะฮะ ดาวศุกร์6ซึ่งอยู่ในวังรุที่5อยู่ในโลหินีนักษัตริย์ที่4เป็นเลิกที่ดีนะภูมิปโลแห่งเลิกไอ้ตรงเนี้ยโลหินีนักษัตริย์ที่4เนี่ยเมื่อดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในเลิกตรงนี้เนี่ยในทางอินเดียเขาจัดพิธีการใหญ่เรียกว่าโลหินีปริยาเป็นการบูชาพระอาทิตย์นะตรงนี้ดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่วรโคจรระหว่างด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีดาวเกต9ซึ่งก็ยังอยู่แต่ว่าดาวเกตเนี่ยเขาเดินโคจรย้อนจักรย้อนวนมาทางทักษิณาวัตรย้อนนะเวลานี้เข้ามาอยู่ที่ระยะที่1องศากว่าเกือบจะหลุดละอีกไม่กี่วันก็จะหลุดออกมาเข้าไปอยู่ในราศีเมษก็เป็นเขตที่ดาวเกต9ให้คุณเหมือนกันแต่ดาวเกต9อยู่ตรงนี้นะฮะได้มหาอุดยังเป็นมหาอุดแล้วอยู่ในระหว่างของดาวเสาร์ซึ่ง ถือว่าเป็นจัดว่าเป็นดาวกลุ่มประเภทเดียวกันถือให้คุณนะครับความเป็นมหาอุดด้วยส่วนดาวพุธ4ตรงนี้น่าสนใจดาวพุธเป็นเกษตรในราศีมิถุนโคจรออกจากราศีเมษมาเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีที่มีดาวศุกร์เป็นเกษตรเจ้าเรือนอยู่เพราะนั้น2ดวงนี้คือพุธกับศุกร์จึงเป็นเกษตรแลกเรือนให้คุณทั้งคู่ จึงดูดีนะให้คุณว่าเป็นเกษตรแลกเรือนกันก็เท่ากับว่าทั้งคู่เป็นเกษตรทั้งคู่จึงมีความมั่นคงนะครับส่วนดาวอื่นที่ดูตรงนี้มาดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์ในวันที่1โคจรเข้ามาอยู่ในยังอยู่ในทริโทแห่งเลิกอยู่ในระหว่างลูกที่4แต่เป็นระหว่างที่ดีของดาวจันทร์นะตรงนี้ดาวจันทร์ก็จึงให้คุณทำมุมตรีโกณกับดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูซึ่งอยู่ในจุดตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างดาวพุธก็อยู่ตรงกลางๆก็โอเคก็ยังอยู่ในทริโทเหมือนกันก็ตรีโกณกันก็ดูดีนะก็ให้ผลที่ดีต่อกันส่วนดาวอังคารอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ข่าวที่แล้วแต่ว่ากลับไม่ขยับมาแต่ตอนนี้อยู่ในจุดที่ดีเรียกว่าจุดที่ดีเลยนะเข้ามาอยู่ในสมณนักษัตริย์ที่22เป็นภูมิปโลแห่งเลิกเหมือนกันทำมุมตรีโกณกันกับดาว1ซึ่งอยู่ในภูมิปโลแห่งเลิกเหมือนกันนะจึงดูดี ทั้งสองราศีนี้ดูดีมากและราศีที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือราศีมิถุนซึ่งได้คุณจากการเป็นเกษตรแลกเรือนดาวศุกร์ได้คุณจากการเป็นเกษตรแลกเรือนของกับดาวสี่ตรงนี้มีความมั่นคงถาวรแน่นอนมั่นค่อนข้างจะดูดีและไปทำตรีโกณกับดาวพระหัสห้านะครับตรงนี้ก็ส่งผลความเป็นเกษตรส่งผลให้ดาวพระหัสห้าแม้จะถอยหลังก็ตามแต่ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยนะครับดาวห้านี่ถึงถอยหลังเพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนเนี่ยจึงได้รับประโยชน์จากดาวศุกร์หกซึ่งเป็นดาวมาจากภพปัตติดวงโลกก็คือราศีตุลเข้ามาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นธาตุลมเหมือนกันดาวธาตุลมลมดีอยู่แล้วแล้วยังได้เกษตรแลกเรือนโอเคทำมุมตีโกนกันแล้วไปตีโกนกับเนปจูนดาวเนปจูนนี่เป็นดาวที่ในทางโหราศาสตร์สากลเขายกให้เป็นดาวที่มีความเสมือนดาวศุกร์บวกดาวห้าเพราะเป็นเกษตรอยู่ในราศีมีนจึงสามดวงนี้มีความเป็นคู่โชคด้วยกันจึงตีโกนกันจึงให้ผลดีเพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนได้ดาวห้าเนี่ยมาเป็นราชเกณฑ์ก็ให้ประโยชน์นะฮะก็หลายคนที่เป็นมิถุนก็เป็นพ่อพวกผมก็มีนะเขาก็ได้รับการแต่งตั้งอะไรมาตามสมควรก็มีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศส่วนดาวราศีกุมนี่ก็ไม่ใช่ด้อยนะเพราะดาวเนปจูนตรงนี้มันให้ความมากแล้วก็เป็นราศีธาตุน้ำมาลงลมไม่เสียของนะครับทำตีโกยกันตรงนี้ได้ดาวพฤหัสได้ธรรมเกณฑ์ก็ให้คุณทั้งคู่นะครับ ผมมองดูแล้วว่าราศีที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมก็คือว่ามังกรพฤษภสองราศีส่วนคนราศีกันนั้นก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะมีฮะราศีกันนั้นมีคือราศีกันก็มีดาวอังคารตีโกนดาวอังคารมาจากไหนมาจากภพสหัสชะขึ้นมาเป็นปุตตะก็เรื่องการเสี่ยงโชคก็คนราศีกันใช้ได้แล้วยังมี146149นะฮะ149ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวเกตุ9พวกนี้ดีต่อกันนะมีก็คือดาวพุธตรงนี้ถ้าคนราศีกันดาวพุธตนุรักษ์มาเป็นสุภะคุณได้รับประโยชน์คือได้รับเกียรติยศสูงสุดเพราะคู่นี้คู่4กับ9เรียกว่าคู่ศรัทธาจริตคุณจะได้รับความยอมรับนับถือยกย่องจากผู้คนจำนวนมากนะครับแล้วมีโชคมีลาภด้วยจังจากอังคารนี่ดาวอาทิตย์อยู่ในจุดที่ดียังเป็นอุจจาพิมุขอยู่นะถ้าอยู่ในระยะไม่เกิน15องศานี่ยังเป็นอุจจาพิมุขส่วนราศีหลักเนี่ยที่ผมดูไว้ก็คือราศีที่มีดาวบาปเข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นภพเรือนมุมของโลกคือเมษกรกฎตุลมังกรมีดาวครบแต่เป็นดาวบาปข้อซะสองดวงตอนนี้เขาก็ตีให้เป็นบาปข้อแต่ดาวพฤหัสก็ถอยหลังซะก็เลยไปทำลายความร้ายคือร้ายต่อร้ายมากลายเป็นดีหมดทุกนี้เมษกรกฎตุลมังกรยังดูดีอยู่นะฮะส่วนราศีที่ว่างเนี่ยราศีสิงห์ตรงนี้ผมก็ยังดูยังไงคนราศีสิงห์ก็ถึงจะไม่มีดาวอะไรเลยแต่ถ้าลัคนาอยู่ณจุดนี้นะก็ทำมุมตรีโกณกันครับ2ดาวจันทร์ซึ่งอยู่ตรงนี้ดาวจันทร์ก็ให้คุณในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินคือในหลักวิชาโหราศาสตร์ของทางของพลัตถะนั้นเขาให้ภพวินาศเป็นภพแห่งการสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่ตนุเหมือนมาถึงลัคนานะครับก็จะไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยบอกวินาศก็พังไปข้างเดียวแต่ตรงนี้มันเราไม่ใช่ผมโหราศาสตร์ศัพท์โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ก็เอาประยุกต์ของอินเดียเข้ามาร่วมใช้ด้วยนะก็ตีโกนกับดาวมฤตยูดาวยูเรนัสไม่ใช่ดาวเสียโหราศาสตร์ไทยตีค่าเสียหมดก็เป็นเพศภัยแต่ความจริงดาวยูเรนัสนั้นเป็นดาวแห่งอัจฉริยภาพผมเรียนทราบนะใครที่ศึกษาโหราศาสตร์ก็ติดตามตรงนี้หน่อยว่ายูเรนัสไม่ใช่ดาวร้าย เป็นดาวแห่งอัจฉริยภาพคือเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดรักอิสระภาพรักเสรีภาพรักการประชาธิปไตยเนี่ยเวลานี้ขยับตัวกันใหญ่แล้วก็ว่าเข้าไปในเรื่องการบ้านการเมืองก็เป็นเรื่องของแต่ดูที่ว่าจะมีโชคก็คือโกเกณฑ์ที่จะมีโชคมีเพิ่มราศีสิงห์เข้ามาอีกส่วนพิจิกกับมีนั้นดูจะด้อยไปหน่อยเพราะไม่มีดาวแต่ก็ยังพอได้ประโยชน์บ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะดีก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าคนที่จะได้โชคลาภหนักๆใหญ่ๆคือเน้นไปที่สามราศีธาตุหลักคือไฟดินและลมส่วนธาตุน้ำนั้นได้ประโยชน์น้อยหน่อยหายไปสองราศีเท่ากับว่าเวลานี้ดูแล้วก็10ราศีเลยนะก็เกิดจะครบทั่วเหมือนกันธาตุไฟก็ดูเหมือนจะครบดีตรงนี้ว่าส่วนที่เน้นมังกรกับพฤษภเน้นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดกันถึงเรื่องดาวที่ดีไปเป็นเลขเด็ดอะไรในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอยุติดวงโลกในวันที่1วันนี้แต่ว่าดาวต่างๆเนี่ยมันยังจะต้องโคจรต่อไปนะเพราะว่ามันจะต้องเข้ามาดาวเก้าก็จะย้อนลงมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปนี้ส่วนพุธลงมานี่อาทิตย์ก็จะลงมานี่นะก็จะมีจุดที่ดูดีอยู่นะครับก็พูดง่ายว่าอย่างน้อย3เดือนเนี้ยยังมีส่วนที่ดีๆสำหรับคนหลายราศีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญและมีโชคพร้อมกันหมดทุกท่านนะทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ